สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big Review หนังนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงหนังใหม่ที่กำลังจะเข้า Netflix วันที่22กรกฎาคมนี้นะฮะคือบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะครับผมโชคดีได้มีโอกาสได้ดูแบบ Exclusive ก่อนแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่านี่คือหนังที่ทุนสร้างสูงที่สุดเป็นประวัติการของ Netflix นะฮะไม่เคยมีการที่อนุมัติหนังให้ทำในระดับที่ทุนสูงขนาดนี้ออกสู่สตรีมมิ่งที่เป็นหนังยาวนะฮะอาจจะเคยมีแบบThe Irishman นะแต่เรื่องนี้น่าจะสูงกว่าอีกนะฮะและได้ว่าหนังเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง9นาทีเต็มๆเป็นหนังแอคชั่นเดือดๆที่ได้พุ่งกับระดับAvenger Endgame นะครับหรือว่ากัปตันอเมริกา Winter Soldier หรือภาค Civil War นะฮะก็คือพี่น้องรุสโซ่นั่นเองนะฮะก็คือคุณโจกับแอนโทนีรุสโซ่ซึ่งของคนเนี้ยตั้งแต่แบบตอน Winter Soldier แล้วคือเขาเก่งมากในการสร้างฉากต่างๆในการแบบว่าทำลูกล่อลูกชนมีฉากแอคชั่นที่ดูมีชั้นเชิงแล้วก็แบบว่าเป็นฉากบู๊ที่โคตรมันเลยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าคือมันจะไม่มีความเป็นการ์ตูนแบบ Marvel แต่ว่ามันจะมีความสมจริงที่แน่นอนว่าคงเวอร์แน่นอนคือแบบเวอร์ในระดับที่อีกนิดนึงจะเป็นหนังอินเดียแล้วแต่ว่าคือมันแอคชั่นแบบฮอลลีวูดมากๆอ่ะนะฮะนี่คือหนังที่เชื่อว่าหลายๆคนที่แบบเป็นคนดูเนี่ยจะชอบแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบหนังแอคชั่นชอบดูความมันอยากจะดูหนังสนุกๆสักเรื่องนึงผมรู้สึกนี้เลยว่าเฮ้ยผมไม่ได้ดูงานแอคชั่นสนุกๆอย่างนี้มานานแล้วนะฮะในสตรีมมิ่งซึ่งเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าจะสร้างกระแสได้แน่นอนต้องขึ้นอันดับ1 Netflix แน่นอนเชื่อผมผมรับประกันเลยนะฮะคือผมทำนายไว้ได้เลยนะครับว่ามันต้องได้แน่นอนเพราะเรื่องนี้คือมันจะมีความเป็นหนังจารกรรมหนังสายลับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือชื่อเรื่องว่า The Gray Man นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องรูสโซ่เขาอ่านแล้วก็แบบชอบมากแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังติดทำอีกับตอนอเมริกาWinter Soldier ยันถึงแบบต้องทำจักรวาล Marvel ไปถึง Endgame ให้จบเฟสก่อนใช่ป่ะฮะพอเขาทำตรงนั้นจบเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเอาล่ะเขาจะหมายมั่นปั้นมือมาสานต่อโปรเจกต์ที่เขาต้องการที่จะทำก็คือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เงา CIA นะครับที่ล่วงรู้ความลับอันดำมืดนะฮะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรนะครับก็เลยแบบถูกตามเก็บนะก่อนที่เขาจะแฉก็เลยนำไปสู่มหากรรมแอคชั่นที่จะเดือดมากในหลายประเทศนะคือเรื่องนี้ใช้โลเคชั่นหลายประเทศมากนะฮะแล้วแบบว่าคือหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยด้วยแล้วยังมาในช่วงฉากเปิดเรื่องเลยนะฮะคือแบบโอ้ my god เปิดแล้วก็เป็นแบงคอกแต่ผมไม่เล่านะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เรียกได้ว่าเป็นแบงคอกในช่วงแบบเคาท์ดาวน์นิวเยียร์แต่จะเป็นฉากที่อลังการงานสร้างมากถึงแม้ว่าในเซตติ้งผมคิดว่าไม่น่าถ่ายที่ไทยนะฮะแต่ว่าโอ้โหโคตรอลังการเลยนะแล้วก็จริงจังจัดเต็มมากเราจะเห็นแบบว่างานแอคชั่นที่เดือดราวกับดูซีรีส์วากาบอนอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็สเกลน่าจะยิ่งสูงกว่าอีกนะฮะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยโฉบเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาแบบโอ้โหใช้โดนแบบที่ฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับมีใช้แบบโอ้โหอุปกรณ์มากมายนะนึกถึงหนังอย่าง Ambulance ของ Michael Bay คือแล้วเรื่องเนี้ยคือแบบมุมกล้องโฉบเฉี่ยวไปทีนี้โอ้โหคนกำลังอยู่วิ่งกันไปยิงกันอะไรเงี้ยโอ้โหมันโหโคตรมันอ่ะบอกเลยนะฮะแล้วก็นักแสดงนะครับคือแค่2นักแสดงมาปะทะกันบนจอเดียวกันเนี่ยแค่นี้ผมก็แบบว่าต้องดูแล้วอมัสซีเลยก็คือไรอันกอสลิงนะครับกับคริสอีแวนนะครับหรือว่ากัปตันอเมริกาของเรานั่นเองนะแล้วรอบนี้นะฮะกัปตันอเมริกาของพวกเราเนี่ยจะเป็นตัวร้ายด้วยโอ้โหนะฮะแล้วเป็นตัวร้ายแบบเขาเรียกว่าไลฟ์สุดขั้วชั่วสุดขีดเลยทีเดียวนะคือไลฟ์แบบท่องๆเลยนะฮะคือฉันจะไลฟ์แบบว่าแบบฉันจะเอาแต่ใจฉันจะเอาให้ได้จะฆ่ามันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกอาจจะแบบว่าคือเขาอาจจะมีฟีลแบบเหมือนกับไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบลูกน้องตามไปจัดการซึ่งในลูกน้องของเขาเนี่ยโอ้โหแม่งทำให้หนังยังมีฟีลยังกับหนังอินเดียบู๊แบบเดือดจัดเต็มมากนะฮะและที่สำคัญคือตัวพระเอกเนี่ยไรอันกอสลิงนะฮะคือโคตรเท่อะเท่มากนะฮะคือนับจากเรื่อง Drive ยัน Blade Runner 2049ของ Ryan Gosling เนี่ยคือไม่มีเรื่องไหนที่เขาแบบไม่เท่แค่เขายืนแบบเคี้ยวหมักฝรั่งหรือว่าแทะไม้จิ้มฟันนี่ก็โคตรเท่แล้วลองคิดดูเลยเขาจะเป็นแบบเหมือนสายลับจับปืนที่จะต้องแบบว่าเป็น CIA อะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนนักลบเงาคือ The Gray Man เนี่ยมันคือเรื่องของแบบคล้ายๆเป็นเจ้าหน้าที่สายลับแบบเงาที่เหมือนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรื่องเป็นเปิดฉากอยู่ในคุกเลยอะนะฮะคือจะเป็นฉากที่ก่อนที่จะไปที่กรุงเทพนะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาอะติดอยู่ในคุกด้วยสาเหตุบางประการแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นเสียงสวรรค์มาบอกว่าเฮ้ยคุณจะรอดออกจากคุกนี้ก็ได้นะแต่คุณต้องไปทำภารกิจให้ฉันคุณต้องไปฝึกตัวเองก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเทรนจนคุณกลายเป็นนักฆ่ามือหนึ่งเป็น CIA หรืออะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนะครับก็
ต้องไปดูกันว่าคาแรคเตอร์นี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่บอกเลยว่าไรอันกอสลิงนี่คือเท่มากแล้วฉากแอคชั่นเขาคือบู๊เดือดอะนะฮะบู๊เดือดบู๊เวอร์แล้วก็บู๊จัดเต็มนะฮะผมรู้สึกว่าเออโคตรมันเลยนะครับมันเลยคือฉากแบบว่าแบบสู้กันบนเครื่องบินนะฮะโอ้โหนะฮะจะมีฉากแอคชั่นเดือดๆบนเครื่องบินจะมีฉากไล่ล่ากันอย่างบู๊ระห่ำราวกับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลนะฮะในกรุงปรากนะฮะโอ้โหแต่ก็อาจจะแบบคนละฟิลกับทอมครูซเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าไล่ล่าไปนะก็แบบว่าคิวบูนี่คือแบบโอ้โหจัดเต็มอ่ะนะฮะคือซัดกันนัวนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังก็โคตรเดือดเลยนะครับมีพาร์ทนึงนี่คือแบบอย่างที่ผมบอกคือมันโอ้โหบูได้แบบถึงใจเลยนะฮะเออนะแต่ก็อย่างที่บอกคือผมแอบรู้สึกว่าพี่คิดนี่มาบูช่วงหลังไปหน่อยแต่ช่วงแรกก็คือผมก็รู้สึกสนุกมากเลยนะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย2ชั่วโมง9นาทีสำหรับผมสำหรับเรื่องนี้เป็นเวลาที่ผ่านไปไวมากเร็วมากสนุกมากนะฮะเออคืออยากจะดูหนังสนุกๆเนี้ยมานานแล้วเราเชื่อว่าหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับสตรีมมิ่งเพราะว่าสตรีมมิ่งมันต้องเล้าความสนใจของคนดูอะต้องแบบว่าแบบต้องการดูอะไรที่มันแบบมันจะหยุดกับเราอยู่บนจอทีวีได้อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ทำได้นะฮะแทบไม่มีฉากน่าเบื่อเลยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องการช่วยตัวประกันมีการแบบว่าล้วงความลับอะไรต่างๆนะก็เป็นหนังที่ดูไม่ยากนะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเกินไปนะครับก็เป็นงานแอคชั่นที่เป็นแอสแอคชั่นเลยนะเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนอ่ะนะฮะฉะนั้นการคาดหวังที่จะมาดูหนังเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าโอ้โหจะมาดูหนังที่เป็นฉากแอคชั่นแล้วมีการตีความลึกล้ำเรากับดูหนังเดนิส วิลเนฟหรือว่าดูหนังคริสโตเฟอร์โนแลนอะไรเงี้ย no นะครับคือแล้วก็ไม่ใช่หนังที่แอคชั่นแบบไมเคิลเบย์ด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นหนังแอคชั่นที่นึกถึงสไตล์ของพี่น้องรูโซในกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะในสไตล์การทำหนังของพี่น้องรูโซแล้วบางคนบอกว่านักวิจารณ์มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้หลังจากแบบว่าจักรวาลมาร์เวลพี่น้องรูโซก็ได้คะแนนแย่ในมะเขือเทศเน่าหรืออะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่นะเรื่องนี้สำหรับเราโอเคเลยเราสนุกกับมันอ่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการดูหนังอย่างนี้แหละหนังที่แบบมันแล้วมันพาเราเข้าไปได้อ่ะเออนะฮะแล้วก็ผมก็คาดหวังตรงนั้นเนี่ยเป็นหลักซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์มากๆโดยที่คิดว่าโอเคเรื่องของหนังเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหต้องเข้าใจยากลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่อาจจะตัวละครอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหต้องมีมิติอะไรมากมายก่ายกองแต่มันก็มีความหลังปูมหลังของมันที่เราเข้าใจได้ว่าทำไมตัวนั้นคิดอย่างนั้นทำไมตัวนี้คิดอย่างนี้และก็ไฟกันซัดกันให้นัวเลยนะฮะอืมอย่างที่บอกแค่คิสอีแวนกับแลนกอสลิงอ่ะได้ปะทะกันนี่โคตรมันโคตรเดือดแล้วเอาจริงนะฮะฉะนั้นก็บอกเลยว่าต้องไปดูบนจอนะครับผมเมาส์โม้อย่างนี้นะไม่เท่ากับคุณต้องไปดูเองนะถ้าคุณดูเองคุณจะรู้เลยว่ามันเดือดแค่ไหนนะครับสำหรับ The Gray Man นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือล่องหนฆ่านะฮะเออนะเป็นนักฆ่าแบบเงียบๆดูเหมือนล่องหนแล้วก็คือเราชอบแรดกอสซิ่งตรงนี้แหละตรงที่แบบว่ามันจะมีความแบบนิ่งๆคูลๆใช้แบบว่าใช้สายตาพูดน้อยๆแต่ว่ายิงทีนี้ปังๆๆๆๆอย่างเงี้ยเออแท้ยังเจมส์บอนด์เลย นะครับเออประมาณนี้นะครับก็รอวันที่22นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้ดูกันแล้วนะครับฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับหนังเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องณภัทร SL ใน YouTube แล้วก็ Big ณภัทรใน TikTok นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องหนังอื่นๆหรือว่าซีรีส์นะครับจะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังอีกนะครับรวมถึงอาจจะมีคลิปอาหารคลิปแมวอะไรเงี้ยมาโผล่เป็นระยะนะฮะประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ